เราเข้าสู่สัปดาห์ที่4ของเทศกาลพัสกาและในเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่พระจักรเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งลายจุกบาลที่ดีเพื่อสื่อให้เรานั้นได้เห็นเห็นภาพแห่งความรักการดูแลและเอาใจใส่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนั้นได้ทรงมีต่อเราทำไมองค์พระยศเจ้าพระองค์นั้นถึงใช้ภาพของนายชุนบาลเพื่อสื่อแสดงออกถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราซึ่งทั้งหมดตรงนี้มันต้องกลับมาดูถึงบุคลิกลักษณะของคนที่จะเป็นนายชุนบาลว่าเขาเป็นคนอย่างไรสิ่งที่เราพบก็คือคนคนหนึ่งก็จะสามารถเป็นชุนบาลได้นั้นก็ต่อเมื่อเขาจะต้องมีความรับผิดชอบเขาจะต้องอุทิศชีวิตของเขาทั้งหมดให้กับแก่ของเขาเขาต้องอยู่กับแก่ของเขาตลอด24ชั่วโมงเพื่อคอยดูแลถ้าต้องปกป้องคนที่เป็นนายชุมบาลนั้นนอกจากจะต้องรับผิดชอบแล้วเขายังต้องมีความอ่อนโยนเขาต้องมีความเอื้ออาทรเขาต้องดูแลแก่แต่ละตัวด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมันมีเรื่องเล่าตลกแต่ว่าพอไม่รู้ตลกไหมก็คือเรื่องเกี่ยวกับโมเสสมีคนตั้งคำถามว่าทำไมพระเจ้าจึงเลือกโมเสสให้เป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ถ้าตรงนั้นก็มีตำนานแล้วบอกว่าที่พระเจ้าทรงเลือกโมเสสให้เป็นคนนำจะใช้แสงออกจากอียิปต์เพราะว่าโมเสสเคยเป็นนายชุนบาลโมเสสเคยดูแลเลี้ยงแพะแล้วก็แกะของพ่อตาก็คือเยโธห์แล้วก็เขาก็พูดถึงเป็นตำนานว่าวันหนึ่งโมเสสได้เห็นลูกแกะตัวหนึ่งมันตกใจแล้วก็วิ่งหนีผ่านทุ่งเปล่าหนามไปแล้วโมเสสก็ทิ้งแกะตัวอื่นเอาไว้แล้วก็วิ่งตามให้แกะตัวเนี้ยไปว่าให้แกะมันวิ่งไปไหนแล้วก็ที่สุดก็วิ่งตามแกะตัวนี้ไปทางที่ทางน้ำไอ้แกะตัวนี้มันไปที่ทางน้ำแล้วมันก็กินน้ำกินอย่างมากแล้วเมื่อมันกินน้ำเสร็จมันก็หันมามองหน้าโมเสสโมเสสก็บอกว่าเราไม่รู้เลยว่าเจ้าอยู่น้ำขนาดนี้ถ้าเจ้าวิ่งมาแบบนี้เจ้าคงจะเหนื่อยมาเราจะอุ้มเจ้าขึ้นถ้าโมเสสก็อุ้มไอ้แกะตัวนั้นขึ้นบ่าแล้วก็พากลับไปที่ฝูงแล้วก็เรื่องตัวลิขิตแบบนี้ที่โมเสสได้ทำคือความเอื้ออาทรคือความมีใจสุภาพอ่อนโยนคือความรักที่โมเสสได้ให้กับแกะตัวนั้นก็เลยพระเจ้าได้บอกว่าเราพบแล้วคนที่พระองค์นั้นจะนำชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์และพระองค์ก็เลยให้โมเสสไอ้ผู้ที่นำชนชาติอิสราเอลออกมาเพราะความอ่อนโยนของโมเสสที่มีต่อแกะตัวนั้นที่มันวิ่งหนีแล้วก็วิ่งไปกินน้ำนี่คือตัวเล็กที่น่ารักสำหรับนายชุนบาลและประการที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่จะเป็นชุนบาลได้คนนั้นจะต้องมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูที่จะมาทำลายแกะหรือมาฆ่าแกะนายชุนบาลคนนั้นจะต้องกล้าที่จะต่อสู้เหมือนกับดาวิดที่กล้าต่อสู้กับไอ้ทหารที่เป็นยักษ์โกลิอัทคนนั้นตอนแรกซาอูลก็ไม่อยากให้ดาวิดต้องไปต่อสู้กับคนที่เป็นทหารมาทั้งชีวิตเพราะดาวิดนั้นเป็นชายหนุ่มรูปร่างเล็กบอกบางแต่ดาวิดได้บอกกับซาอูลว่าเวลาที่เขาเลี้ยงแกะเวลาที่มีสุนัขป่ามาสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะออกไปเผชิญหน้ากับหมาป่าพวกนั้นและเขาก็จะใช้หนังสติ๊กหนังยางนั่นแหละยิงหมาป่าแล้วก็ทำให้หมาป่านั้นเขาวิ่งหนีไปแล้วก็ไม่สามารถมาทำร้ายแกะเขาได้ถ้าดาวิดก็บอกกับซาอูลว่าท่านถ้าจะทำแบบนี้ในการต่อสู้กับทหารผู้เป็นยักษ์ใหญ่ตัวนั้นและเราก็รู้ว่าที่สุดดาวิดก็ชนะนั่นคือความกล้าหาญของนายชุนบาลที่ได้มีเพื่อปกป้องแกะและดาวิดก็ได้ทำท่าแบบนี้
ออกมาให้เราได้เห็นประจักษ์ว่าคนคนหนึ่งจะสามารถเป็นในสุขภาพได้ต้องมีความรับผิดชอบมีความอ่อนโยนรู้จักเพื่ออาทรในการละกันที่สำคัญก็คือต้องมีความกล้าหาญและคนมิตรภาพทั้งหมดตรงนี้มันก็อยู่ในองค์พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นองค์พระเยซูเจ้าพระองค์จึงสามารถที่จะบอกได้อย่างเป็นคำว่าพระองค์นั้นทรงเป็นนายสุขภาพท่านพระบุญเปโตรที่เราได้ยินในประกาศที่หนึ่งวันนี้ได้พูดถึงบุคคลที่ประภาคของพระเจ้าว่าเวลาที่พระองค์นั้นถูกเขาดูหมิ่นพระองค์ก็ไม่ได้โต้ตอบเวลาที่เขาทำร้ายพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้เครียดแค้นพยาบาทแต่พระองค์นั้นได้ทรงยอมมอบพระองค์ถูกไล่กันเกตเพื่อให้ความตายของพระองค์นั้นได้ช่วยเราแต่ละคนให้ตายจากบาปเพื่อให้เราได้มีชีวิตใหม่และก็เป็นผู้ชอบธรรมนี่คือหัวใจของความรักที่องค์พระเยซูเจ้าได้ส่งมอบให้กับเราในฐานะที่องค์นั้นทรงเป็นนายสุขภาพสิ่งที่เราได้ยินที่พระเจ้าได้กล่าวเราก็สำหรับนี้ก็คือเวลาที่พระองค์จะทรงไปนำแกะออกจากท่อคนเฝ้าประตูก็จะยอมให้พระองค์นั้นเข้าไปในท่อแกะแล้วก็นำแกะมาก็อยากให้เราลองคิดเล่นๆในใจว่าคนเฝ้าประตูนั้นคือใครจึงยอมให้องค์พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นคนเลี้ยงแกะน่ะเข้าไปในท่อแกะถ้าเราคิดดีๆเราก็คงจะได้คำตอบว่าคนเฝ้าประตูนั้นก็หมายถึงองค์พระเจ้าพระบิดาเป็นองค์พระเจ้าพระบิดาที่ได้ส่งองค์พระเยซูเจ้าให้ลงมาอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงให้องค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นำเพื่อนำเรามนุษย์นั้นกลับไปสู่เมืองสวรรค์และพระองค์เพื่อเป็นคนเฝ้าประตูนั้นก็จะมาเปิดประตูต้อนรับคนที่เป็นคนของพระองค์นั่นคือความรักและนั่นคือความไว้วางใจที่พระเจ้าพระบิดาทรงมีต่อองค์พระเยซูเจ้าและเพราะพระเจ้าพระบิดาทรงไว้วางใจแบบนี้จึงทำให้พระองค์กับองค์พระเยซูเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักและตรงนี้เองมันจึงเป็นความหวังและกำลังใจให้กับเราซึ่งเป็นเหมือนลูกแกะของพระองค์เราจะต้องรู้จักที่จะฟังเสียงองค์พระเยซูเจ้าในชีวิตและสิ่งที่เราได้ดูภาพที่เจ้าได้บอกก็คือเวลาที่พระองค์นั้นได้ทรงนำแกะออกมาจากคอกแล้วพระองค์จะทรงเสด็จนำหน้าแกะนั้นไปและแกะก็จะเดินตามพระองค์สิ่งที่เราต้องถามกับตัวเองก็คือเรากำลังเดินตามใครในวันนี้เราเดินตามองค์พระเยซูเจ้าหรือเปล่าเราสามารถจดจำเสียงของพระองค์ในชีวิตของเราได้มากน้อยแค่ไหนหรือหลายๆครั้งเราเป็นเหมือนแกะตัวนั้นที่มันพักอยู่และต้องให้องค์นั้นเที่ยวตามหาเราอยู่ตลอดเวลามันเป็นบุญของแกะตัวนั้นถ้าหากว่ามันพักอยู่และองค์หาเจอเราก็เช่นเดียวกันแน่นอนให้ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานั้นพระองค์ก็ทรงพยายามที่จะแสวงหาเราพยายามที่จะนำเรากลับเข้ามาสู่ในท่อนำเราเข้ามาสู่ความรักในห้องของพระคุณของพระองค์เพราะนั้นองค์พระเยซูเจ้าทรงได้พูดถึงตัวพระองค์ว่าพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นในสุขภาพเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นประตูข้อแก่ด้วยเพราะนั้นใครที่เดินผ่านมาหาพระองค์เขาก็จะพบถึงความปลอดภัยและใครที่เดินผ่านมาหาพระองค์ก็จะสามารถพบถึงทานน้ำสู่ชีวิตที่เขียวชอกหนุ่มที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชีวิตของเราและตรงนี้องค์พระเยซูเจ้าทรงจึงได้พูดถึงตัวพระองค์ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นหนทางความจริงและชีวิตด้วยและท่านพูดบอกเราว่าถ้าเราฟังเสียงของพระองค์และเดินในหนทางเดียวกับพระองค์ที่ทรงมอบให้เราก็จะพบหนทางที่นำเรานั้นไปสู่ชีวิตและชีวิตนี้ก็คือความบริสุทธิ์ที่เราจะได้รับจากพระเจ้าพระบิดา